สวัสดีครับผมเดนิเอล เฟรเซอร์ครับสัปดาห์ที่แล้วแดเนียลได้ไปลองชิมหอยหลากหลายชนิดแล้วได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยที่เก็บหอยที่เลี้ยงหอยไว้นะครับซึ่งมาถึงวันนี้นะครับแดเนียลก็สงสัยมานานแล้วว่าเคยได้ยินคนไทยก็บอกว่าหอยในเมืองไทยนะครับก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองไทยมากซึ่งแดเนียลอยากรู้นะครับว่าหอยในเมืองไทยนะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของคนไทยและก็ของประเทศไทยได้อย่างไรจริงๆนะครับในรายการลงรักยิ้มลงรักหอยหอยในเมืองไทยนะครับโอเคนะครับตอนนี้แดเนียลยังบันทึกเรื่องราวเรื่องหอยหอยในเมืองไทยนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่ตลาดนวลทิพย์ที่อยู่แถวๆท่าเรือที่นักท่องเที่ยวจะกับข้ามเรือจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะครับซึ่งตลาดนี้มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับจะมีเสื้อผ้ามีเดรสมีกระโปรงมีแว่นกันแดดมีบิกินี่มีหมวกมีของฝากมีขนมมีของดองมีของหมักมีที่ระลึกมีปลาหมึกแห้งมีซีฟู้ดแห้งมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีร้านหนึ่งที่ขายของที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากเปลือกหอยเป็นของเล็กๆน้อยๆที่น่ารักมากใช่แล้วร้านที่แดนจะพูดถึงนะครับเป็นร้านนี้นะครับที่มีของสวยๆใจที่ทำมาจากเปลือกหอยเห็นไหมอันนี้เป็นเหมือนผ้าม่านสวยงามมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เป็นเจ้าของเหรอครับใช่ค่ะโอ้สวัสดีครับดีเจอเจ้าของแล้วโทษครับผมแดนโยครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเจรักค่ะแล้วอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโมบายแต่คนไทยเรียกว่าอะไรครับโมบายค่ะโมบายค่ะอ้าวคำเดียวกันคำเดียวกันแล้วทั้งหมดนี้จะเป็นเปลือกหอยที่เอามาจากไหนครับถ้าเปลือกหอยแบบนี้เวลาท่าเรือเขาขึ้นอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุ้งหอยปูปลาอันนี้เขาก็ไม่ได้มีประโยชน์เขาก็เปลือกหอยเขาทิ้งอยู่ตามชายหาดเยอะอะค่ะมีเห็นว่าน่าจะเอามาทำประโยชน์ได้แล้วก็เลยลองเอามาทำขายดูทั้งหมดนี้นะครับเป็นของที่คุณคิดเองว่าจะทำเหรอครับค่ะใช่ช่วยๆกันนะคะจากบางทีเริ่มแรกทำออกมาแล้วก็บางทีคนที่ผู้ซื้อเขาบอกน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ปรับเปลี่ยนแต่งไปเรื่อยสวยมากมีหอยหลากหลายแบบอันนี้หอยนมสาวค่ะเด้ออันนั้นเป็นอะไรหอยนมสาวพี่รักพูดอะไรหอยนมสาวแบบนี้เหรออ๋อเหมือนมาดอนน่าในยุค80มาดอนน่าก็เล่นคอนเสิร์ตเขาทำเสื้อผ้าที่ทำมาจากจอห์นโพลกราเฟียเขาบอกว่าจะเป็นของนี้เป็นของแท้มันของเปลือกหอยที่สวยงามธรรมชาติก็ดูมันว่ามีโมบายถ้าเป็นโมบายแบบนี้ที่ความยาวเป็นเกือบเป็นเม็ดครึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ครับค่ะอันนี้ใช้เวลาประมาณเป็นเดือน3วัน3วันเองจริง3วันจริงเหรอจริงแล้วมีอะไรบ้างอันนี้ทำเป็นที่เสียบปากกาหรือเป็นอันนี้เขาเรียกซุ้มโค้งหน้าต่างรอบรูปเป็นกระจกถ้าลูกค้าจะมาสั่งเขาอยากให้ทำแบบนี้แบบหน้าหรือเป็นผ้าม่านใหญ่ๆหรือทำเป็นตุ๊กๆหรือเป็นสามล้อได้ไหมสามล้อเหรอคะต้องออกแบบก่อนแต่ถ้าทำเป็นผ้าม่านแบบยาวที่สุดในโลกที่สุดในโลกเหรอคะต้องดูในมือดูค่ะผมอยากลองทำได้ไหมครับทั้งหมดนี้ก็ถามพี่ที่ไหนครับทำอยู่ที่นู่นเลยค่ะโกดังเนี่ยหน้าร้านนี่เลยค่ะไปดูโรงงานก่อนนะครับค่ะเดินค่ะใช่ไหมเดินค่ะจะให้ผมทำอะไรครับพี่รักก็ทำกรอบรูปไหมคะโอ้อันนี้เป็นที่สำเร็จที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหลายขนาดอันเล็กอันใหญ่เอารูปคุณแดเนียลใส่ไปได้ค่ะจ้ะคงขายไม่ได้ถ้ามีรูปแดนเนี่ยไม่ยังไงอ้าวกรอบรูปสวยแต่เอารูปนั้นออกดีกว่าเราจะเริ่มยังไงนะครับมีหอยอะไรเยอะแยะขอดูขอท่าทีหน่อยนะครับอันนี้นะคะอ๋อจะมีกาวด้วยกาวผสมแป้งมันกาวผสมแป้งมันแป้งมันทำไมครับเออมันจะได้ให้มันเหนียวแล้วก็แห้งไวค่ะให้มันเหนียวเหนียวให้มันแห้งไวแล้วก็ให้มันทนใช่ไหมอ้าวอันนี้ง่ายมากเลยก็ทากาวแล้วก็แปะแล้วก็ใช้เวลาให้มันแห้งไปเองโอเคซึ่งตาผมแล้วนะครับซึ่งจะเอากาวขอบเดียวขอบมันอย่างเดียว
แบบนี้ใช่ไหมเขาใช่ค่ะใช่แล้วก็ให้มันต้องให้มันแห้งหรือยังไงครับค่ะคว่ำเลยค่ะคว่ำได้เลยค่ะอ้าวจะอ้าวจะปัญหาคือมันติดนิ้วมันจะไม่ออกคว่ำได้เลยค่ะเอาแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ติดเลยค่ะติดเลยได้เลยโอเคเก่งทำงานอยู่ข้างนอกอยู่ที่หาดริมหาดแต่เขาอาจจะมองเห็นว่าทำไมมีฝรั่งมาทำงานด้วยสำหรับแดเนียลนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งความรู้ความคิดที่เก่งมากของคนไทยนะครับที่มองเห็นว่าเลือดฝอยอย่างนี้ก็มีคุณค่าจริงๆนะครับถ้าเราเอามาประยุกต์สร้างสรรค์แล้วก็ทำมันเป็นผลงานเป็นผลิตภัณฑ์เป็นศิลปะที่เราขายได้นะครับจะส่งเสริมเศรษฐกิจจะส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านคนไทยนะครับผมเนี่ยใส่รูปของรายการโรงรากิมแล้วก็จะให้แฟนคลับของรายการโรงรากิมรัชวินกิจกับทั้ง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ขายดีนะครับใครพิเศษเป็นหอยย่างพิเศษนะครับไม้ละ15บาทเองเดี๋ยววันนี้เราขายพิเศษเป็น5ไม้50บาทเนาะเนาะก็ลดนิดนึงไงมันจะเอาเอ็นด้วยหอยย่างครับวันนี้ไม้ละ15บาทโอ้น้องๆมาเลยมาโอ้ขายดีมากเลยฮะนี่ง่ายมาก150น้องครับเอากี่ไม้ครับเอาแบบนี้มั้ยที่ผมปิกไปปิกมาดีแล้วเห็นไหมการทำธุรกิจกับชาวบ้านอย่างนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวๆตลาดบ้านเพนะครับแล้วที่นี่มีอาหารของกินแบบท้องถิ่นมากมายนะครับแต่ชาวเน็ตชาวออนไลน์เขาบอกว่าแค่แดนโยสนใจเรื่องหอยนะครับก็ต้องมาที่นี่นะครับที่ร้านของป้าวันดีเดี๋ยวผมงงอันนี้เป็นปลาหมึกเลยทำไมครับและอันนี้เป็นเอ็นหอยค่ะหอยจอบค่ะเอ็นหอยมีเปลือกได้มีเปลือกดูเลยนะเดี๋ยวป้าครับอันนี้เป็นเอ็นหอยหรือเป็นเอ็นอะไรครับเอ็นหอยจ้ะเอ็นหอยจ้ะจอบจ้ะอ๋อหอยจอบหอยจอบจ้ะจอบประจอบจ้ะจอบประจอบอ๋อคนที่เอาประจอบก็มาทำหอยจอบหรือไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนหอยจอบจ้ะจอบเสียมแล้วก็หอยจอบเป็นหอยแบบไหนครับนี่เป็นหอยอย่างนี้จ้ะเป็นเปลือกหอยที่ใหญ่มากเลยจ้ะรู้ได้ยังไงว่าเรากินได้พวกเขาขายก็ดันมานานแล้วตั้งฉันยังเด็กๆอยู่อ่ะสมัยก่อนน่ะเขาลอยพวง2บาทเปิดร้านมันกี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้ว30กว่าปีก็ขายแกงเหงาไปงั้นแหละก็ไม่เล่นไพ่ไม่เป็นไม่ต้องเล่นไพ่ก็เล่นกับเอ็นหอยจอบก็ดีกว่าไม่เสี่ยงก็นำต้องทำงานบ้านด้วยอ่ะก็ต้องทำงานบ้านด้วยเออเป็นงานอะไรครับฮะเป็นงานอะไรครับที่บ้านงานซักเสื้อซักผ้าถูบ้านรีดผ้าอ๋อแสดงว่ามีงานนอกจากงานนี้ก็มีงานอื่นแสดงว่าเก่งนะทำงานตลอดเวลาเอออันนี้สุกยังครับสุกเลยค่ะเอ็นหอยจอบเดี๋ยวผมขอเอาขอน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมครับคุณจะกินได้คุณจะกินได้ตัวแน่นอนเผ็ดนะโอ้ไม่เป็นไรก็เผ็ดก็กินได้ครับดีแล้วแยกฉักครับเผ็ดเปล่าจ้าร้อนก็เผ็ดนิดหน่อยอร่อยหรอรสชาติเอาเข้ามาเป็นเค็มๆหวานหน่อยครับไปมีฝรั่งมาซื้อไหมซื้อพระตะลังมีค้าประจำด้วยซื้อทีตั้งสิบไม้เนี่ยจริงเหรอGrilled barbecue scallops. Barbecue scallops, would you like to try? I have something for you to try. This is local sea scallops barbecued. So it's 15 baht for all of them. But you have to try this. If you don't buy it, I'll buy it for you. Don't worry. I'm sorry. Oh. Parlez-vous français? Where are you from? Ukraine. Ukraine. พูดภาษาไม่เป็นโซพูดภาษานอสโตรวิอาโอ้ยนอสโตรวิอาเอ้ยยูเครนบาร์บีคิวสคาลอป with hot sauce would you like hot sauce only 15 baht deal hang on deal a little bit of น้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดเอ็ดตายไปตายนี่เจอ
นี่มีเดียมครับหัวจับเพศ What do you think Very good เขาบอกว่าอร่อยอร่อยมาก You don't have to buy it I'm kidding We will take care of it Yeah You don't have to pay You don't have to pay We will take care Yeah we'll take care Patrick Fine โอ้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าฟรีนะเขาจะขอสิบอ่ะสิบไม้เห็นไหมเห็นไหมภาพผมขายดีนะอย่างนี้ก็มีลูกค้าใหม่เห็นไหมครับชีวิตของผมสนุกนะครับผมออกไปทำรายการแล้วก็เจอชาวบ้านคนน่ารักเจอลูกค้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้เราเห็นทั้งหมดสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมเห็นว่ามีเสน่ห์ในเมืองไทยนะครับอย่างเช่นแอนหอยจอบเป็นหอยอีกชนิดหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนครับตอนนี้ผมเดินทางไปที่ร้านอาหารหนึ่งที่ระยองนะครับชื่อร้านตำเพลินนะครับก็แน่นอนมีอาหารอีสานเยอะแยะก็มีส้มตำมากมายนะครับแต่ที่สำคัญในเรื่องของผมวันนี้นะครับเขามีเมนูหอยเมนูหอยแบบหลายซีเมนูด้วยนะครับเมนูแรกคือแกงเลี้ยงสับปะรดหอยแมลงภู่ครับก็มีสับปะรดหอยแมลงภู่ที่คนไทยรู้จักอยู่แล้วนะครับเมนูต่อไปนะครับยำหอยแครงน้ำปลาแต่เขาเสิร์ฟกับขนมจีนแล้วอันนี้ดูอร่อยนะครับอันนี้เป็นหอยตลับผัดพริกเผาคิดว่านี่เมนูที่3ก็อร่อยเหมือนกันครับแล้วสุดท้ายนะครับเป็นหอยที่แปลกที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับว่าชื่อเมนูนี้คือหอยโข่งลวกจิ้มเขาบอกว่าก็ต้องกินแบบสดๆแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เหรอผมคิดว่ากินยากมากเลยกินไปก็มีเปลือกอะไรกับที่แข็งมากๆเลยแล้วคนไทยจะกินยังไงครับเนื้ออยู่ในอ๋ออยู่ข้างในหอยโข่งลวกจิ้มต้องกินข้างเนื้อข้างในโอ้เยอะแยะเลยนี่โอ้แกะออกยากเอาออกได้ไงเหมือนครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาซ่อมดีกว่านะครับแสดงว่าหอยโข่งก็ไม่ค่อยยอมออกมาเลยOh my god พูดจริงๆก็ต้องกินทั้งหมดเลยนี่ครับอันนี้หอยใหญ่ที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยกินนะผมต้องท้าทายตัวเองนะครับก็ทุกคนก็รู้ว่าผมไม่ค่อยชอบกินอาหารทะเลกินหอยกินปลาหมึกโอเคจิ้มซีฟู้ดแผ่นมากทีนี้จริงๆเดี๋ยวเนื้อของหอยเยอะแล้วก็มันยางก็ต้องเกี่ยวนานๆเหมือนขนุน หรือมันของปลาหมึกที่สดๆก็ต้องเกี่ยวนานเจ้าของร้านก็บอกว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นไฮไลท์ที่เขาต้องให้แดนเนียลลองชิมเป็นคนแรกจริงๆครับเมนูไฮไลท์คืออะไรสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับเชิญนั่งครับค่ะชื่ออะไรครับชื่อน้ำค่ะชื่อน้ำแต่เมนูพิเศษคือเป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูหอยบิดค่ะหอยบิดจะเป็นหอยพื้นบ้านนะคะจะไม่ค่อยมีขายตามตลาดทั่วไปอันนี้คือสั่งจากชาวบ้านหายากไหมหายากค่ะแล้วก็ยังไม่มีตามร้านอาหารนะคะโหดูใหญ่มากเลยใช่ค่ะเปลือกทานไม่ได้นะคะเปลือกทานไม่ได้โอเคใช่ค่ะหอยปิดผัดชาทานเลยค่ะโอ้ก็พริกไทยกระเทียมแล้วก็ซอสอร่อยแล้วก็หอยหอยมันนิ่มๆมันลื่นคนได้เรียกว่าลื่นมันชื้นคือหอยลายค่ะเนื้อจะคล้ายๆกับหอยลายอันนี้อยู่ในเมนูนานหรือยังครับยังค่ะอันนี้ให้คุณเดินมาทานเป็นคนแรกเลยค่ะเพิ่งเป็นคนแรกที่ทานใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่เรากำลังจะเพิ่มขึ้นมาถ้าเราเจอหอยอะไรที่แบบแปลกๆเราก็จะเพิ่มที่คุณน้ำชอบมากที่สุดจะเป็นเมนูอะไรครับเมนูหอยอะไรหอยแครงค่ะหอยแครงซึ่งงั้นต้องลองชิมดีให้คุณน้ำลองชิมดูดีกว่าเพราะว่าผมกินได้เยอะแล้วไม่อยากจะแล้วก็มีขนมจีนนิดนึงจะได้รู้ไงคะปลาร้าเราเด็ดนะคะปลาร้าเราเด็ดนะคะปลาร้าเราเด็ดนะคะโอเคจะลองชิมหนึ่งสองสามอ
โอ้แผ่นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยอร่อยมากที่นี่ครับฉะนั้นอร่อยหอยล่ะคะหอยก็หอยก็อร่อยที่สำคัญนะครับผมอยู่ที่เรยองแล้วก็ผมเดินทางมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหอยหอยในเมืองไทยนะครับเรื่องหอยนะครับแต่งไปด้วยมูลค่าที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับต่อเศรษฐกิจของคนไทยแล้วก็จะเป็นวัฒนธรรมของเกี่ยนของคนไทยที่อร่อยสดแล้วก็น่าสนใจโอเคนะครับตอนนี้แดเนียลจะสัมผัสกับเรื่องหอยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นี่ก็คือวิลล่าเอเดนออร์แกนิกรีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะครับแล้วมีคนบอกว่าที่นี่นะครับก็มีหอยที่มีมูลค่ากว่า450ล้านบาทอยากรู้ไหมล่ะว่าจะเป็นหอยแบบไหนเป็นตัวนี้ไงใช่หอยที่มีมูลค่า450ล้านบาทอ๋อเปลือกหอยมาจากทองคำแท้ๆนะครับมันแพงมากแล้วก็ตามันโตมันดุนเป็นตาเป็นเอเลี่ยนคนไทยรู้จักอย่างดีนะครับอันนี้คือหอยทากยักษ์เป็นพันธุ์พิเศษนะครับที่ใหญ่กว่านี้ด้วยใหญ่กว่าม้าใหญ่กว่าช้างด้วยก็เมืองไทยก็มีเยอะแยะเลยใช่ไหมทีมงานก็บอกว่าไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าเขาทำได้ไงจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวมาข้างในดีกว่าไปหาเจ้าหน้าที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อแดเนียลเฟรเซอร์ครับค่ะเรียกพี่ไก่ละกันค่ะพี่ไก่ละครับค่ะพี่ไก่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าของที่นี่ครับเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะแล้วมีคนบอกว่าที่นี่มีหอยที่มีมูลค่า400กว่า50กว่าล้านบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเป็นหอยแบบไหนครับเป็นหอยแบบเนี้ยค่ะเด้อตกลงอันนี้เป็นหอยอะไรครับเป็นหอยหอยทากนะคะพันจีนัสอาชาติน่านะคะเขามีสายพันธุ์มาจากแอฟริกานะคะตอนนี้เขากำลังทานอาหารอยู่นะคะเขากำลังทานอาหารค่ะเลี้ยงเขาด้วยออร์แกนิกเพื่อเอาตัวเมื่อเขามาทำเซรั่มที่คุณยานเนี่ยถามว่า มีกำไรได้400กว่าล้านก็คือตัวเซรั่มนะคะก็คือจริงๆแล้วหอยตัวนี้เขาจะทำลายพืชผักเนื่องจากในเอเดนเนี่ยจะมีดอกไม้มีต้นไม้เยอะเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็คือดอกไม้ที่ปลูกไว้มันหายไปหมดเพราะว่ามันกินนะคะก็เลยมีความคิดว่าถ้ามันเป็นไวรัสเราจะเปลี่ยนเขาให้เป็นฮีโร่หรือพระเอกได้ไหมก็เลยส่งไปให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดสูตรขึ้นมาว่าเอาตัวเมือกเนี่ยไปทำเซรั่มสูตรไหนก็คือจะได้ประโยชน์ที่สุดเราเข้าไปส่งเสริมชาวบ้านหรือในชุมชนที่เขามีรายได้น้อยในจังหวัดนครนายกให้เลี้ยงตัวนี้ค่ะเพื่อเอาเมือกมาส่งที่นี่ในศูนย์เรียนรู้นี้ก็มีตัวหอยกี่ตัวครับประมาณ 6,000 กว่าตัวนะคะที่อยู่ในนี้ 6,000 ตัวคุณภาพชีวิตก็ดีเนาะใช่เขากินอะไรทุกอย่างต้องออร์แกนิกหมดนะคะออร์แกนิกเพื่อจะได้ให้ได้เซรั่มที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปนหอยก็กินเหรอค่ะหอยกินค่ะผมลองชิมได้ไหมได้ค่ะลองชิมได้ค่ะดีนะจะลองชิมค่ะออร์แกนิกกรอบอร่อยค่ะเหรออืมเป็นไงคะกรอบไหมคะอร่อยเยอะเอาน้ำพริกไหมคะไม่เอาน้ำพริกเอาแต่ชดจบยังอาหารจะแย่งอาหารของหอยด้วยแล้วหอยเรากินได้ไหมจริงๆอย่าไปกินเขาเลยค่ะอ๋อดีจงดีสาดเขาค่ะจับได้แต่อย่าไปทานผมพอจับได้ไหมได้ค่ะอันนี้เขากินอยู่อย่าไปรบกวนเขาเอาตัวที่เขาไม่กินดีกว่านะคะโอ้แล้วนี่เป็นอะไรโอ้ my god เดี๋ยวนะคะมันจะกัดไหมไม่กัดค่ะเดี๋ยวมันจะยื่นหนวดมาจะน่ารักมากมุมมองของคนไทยก็แปลกนะก็เห็นว่าสัตว์ตัวนี้น่ารักตรงไหนก็เว้นว่าหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนเขาฉลาดมากนะคะเขาบอกเขามีมันสมองเทียบเท่ากับเทียบเท่าสุนัขเลยค่ะ
แล้วก็จะเอาเมือกออกยังไงครับตรงนี้ค่ะเมือกเขาเมือกสำคัญจะอยู่ตรงนี้ค่ะที่ดีหลังที่ดีที่สุดคือช่วยเรื่องชะลอความแก่จะอยู่ตรงนี้ถ้าเมือกที่เท้ามันจะเป็นเมือกที่มีโมเลกุลที่ใหญ่มันจะไม่สามารถดูดซึมได้ง่ายอ๋อมีเมือกแบบหลายแบบเราจะมีตัวด็อกเปอร์นะคะฉีดน้ำเข้าไปพ่นน้ำเข้าไปตรงนี้ค่ะฉีดน้ำแล้วก็เก็บเมือกแล้วเขาจะปล่อยเมือกออกมาอายุเท่าไหร่กว่าจะได้เมือกจากก็ประมาณ1ปีก็เก็บได้น้องหอยเห็นไหมคะใช้ชีวิตเป็นยังไงเห็นไหมเผื่อเขาจะยื่นมือมาแล้วพอเขาคุ้นเขาก็จะยื่นนี่มาค่ะใช่คุยกับเขาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะยื่นออกมาเรื่อยๆโอเคโอเคเอานี้ว่าจะวางหรอยี่อันนั้นเป็นอะไรมันขี้บนแขนผมมันรักเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติผสมกับภูมิปัญญาความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยมันจะทำให้เกิดเป็นประโยชน์มากสำหรับประเทศไทยด้วยแล้วทั้งหมดนี้นะครับแค่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหอยสัตว์ตัวเล็กๆที่มีประโยชน์มากมายนะครับและยังมีอีกเรื่องราวเรื่องหอยในประเทศไทยมากมายนะครับที่น่าสนใจจริงๆนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดรัตนเนตรามนะครับที่เขาสร้างโบสถ์วิหารแล้วก็ตกแต่งด้วยเลือกหอยนะครับหรือที่จังหวัดปทุมธานีนะครับจะมีวัดเจดีย์หอยนะครับที่เขาสร้างเจดีย์โบราณจากเลือกหอยแล้วก็ตกแต่งจากเลือกหอยนะครับและในกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับมีร้านอาหารชื่อราชธานีมีหอยนะครับจะเป็นร้านอาหารที่มีเมนูอาหารหอยเยอะแยะเลยนะครับแต่ผู้ชายกับผู้หญิงพนักงานก็แต่งตัวมันแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมากครับแล้วเรื่องราวเรื่องหอยๆนะเมืองไทยนะครับมันทำให้เดนยูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หอยตัวเล็กตัวเดียวที่สร้างประโยชน์มากสำหรับเรานะครับแต่ถ้าเป็นหอยหลายๆตัวนะครับหลายๆชนิดเอามารวมกันมันสร้างประโยชน์มหาศาลของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วเหมือนกับเราอาจจะมองเห็นว่าเราเป็นแค่คนเดียวหรือฉันเองเป็นตัวเล็กในองค์กรนะครับแต่ถ้าเรามาทำงานกับคนอื่นงานของเราอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะสร้างประโยชน์มากมายต่อประเทศไทยแล้วก็ให้กับโลกของเราด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรายการของโรงรายกิมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีชาวไทยทุกคนสวัสดีครับไปยันหอยกันต่อเย้เคยเห็นไหมครับหอยโข่งเคยกินไหมเคยกินไหมเอาไหมครับน้องเอาไหมโอ้ยโคงดีแล้วครับแล้วคนมาฝึกงานนะครับทำอะไรครับคนไม่ตกวันนี้ฤดูร้อนนะโอ้กันแดดก็เก่งนะคนฝึกงานเอาไปทางนี้เอาไปทางนี้มาเล่นครับมาเล่น